เหตุการณ์มันต้องเป็นอย่างแบบนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันได้เห็นหน้ากันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ชื่นมื่นยินดีแล้วล่ะมันจะไปฉุดอนาคตของลูกลงมาไหมพี่หนุ่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ45ปีครับอายุ45ปีตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำงานบริษัทเอกชนครับก็เป็นพวกสินค้า IT อ๋อเป็นสินค้า IT เรื่องราวของพี่หนุ่ยคือพัดภาคกับลูกสาวครับกี่ปีได้แล้วครับ20ปีเศษได้ครับตอนนั้นก็มาทำงานกรุงเทพและทีนี้ช่วงวัยที่จะต้องเกณฑ์อาหารเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ก็ต้องไปในช่วงนั้นก็คือจังหวะก็คือจริงๆเราก็มีครอบครัวแล้วทีนี้ลูกก็แฟนเขาก็เอาไปไว้บ้านที่ทางพ่อแม่เขาณวันที่จับได้ใบแดงความรู้สึกณตอนนั้นเป็นยังไงพี่ก็เป็นห่วงว่าครอบครัวจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ได้ยินมาก่อนหน้านั้นว่าเนี่ยไปเนี่ยระวังนะเนี่ยครอบครัวแตกแยกเมียทิ้งแล้วก็ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองเหมือนกันออกจากกรมได้ลาวันแรกมุ่งตรงมาหาแฟนที่นนท์เลยไหมใช่ปรากฏว่าเขาไม่อยู่แล้วตอนแรกเนี่ยเราอยู่ห้องเช่าก่อนอยู่ห้องเช่าด้วยกันแล้วทีนี้ก็พอที่ตอนที่ผมจะไปทหารเนี่ยเขาก็เอาลูกไปไว้บ้านเขาแล้วพอหลังจากฝึกเสร็จผมก็ไปบ้านหลังนั้นแหละปรากฏว่าเจอลูกในสภาพที่แบบอิดโรยอ่ะตอนที่ไปหาเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวพ่อจะกลับละอยู่ที่นี่นะอย่าดื้อแล้วเขาก็กอดขาผมบอกว่าหนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วตัดสินใจละอุ้มลูกออกมาเลยเก็บเสื้อผ้าของลูกน้ำอุ่นนมผงใส่กระเป๋าแล้วก็อุ้มขึ้นรถทัวร์เลยพาลูกเข้ากรมเลยทีนี้ผมคิดว่าข้างในเขาน่าจะรับฟังปัญหาได้ดีกว่าน่าจะมีความช่วยเหลือได้ดีกว่าก็จังหวะเราสนิทกับจ่าคนนึงเขาก็รับปากว่าได้เดี๋ยวดูให้เพราะว่าเขาก็รู้ว่าเราเป็นพลทหารก็คงทำอะไรได้ไม่มากเขาก็รักเหมือนลูกแล้วก็ครอบครัวก็รักเหมือนลูกในไส้เลยมันจะไปฉุดอนาคตของลูกลงมาไหมในวันที่เราแสดงตัวว่าพ่ออยากตามหานะผมว่ามันคงไม่แย่ขนาดนั้นอะผมคิดว่าเรื่องที่แย่ที่สุดก็คือพ่อไม่อยากตามหามากกว่าไม่ได้อยากให้จะต้องมา จะต้องมาส่งเสียเราเป็นพ่ออย่างน้อยๆเรามีโอกาสเรายังไม่ได้ตายจากกันครับก็เจอกันก็ต้องเจอกันก็อยากจะบอกว่าพ่อขอโทษที่เหตุการณ์มันต้องเป็นอย่างแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เราก็เหมือนกับเสียโอกาสตรงนี้ไปคำว่าครอบครัวแต่ก็ไม่เป็นไรบางทีได้เห็นหน้ากันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ชื่นมื่นยินดีแล้วล่ะในความรู้สึกของผมสิ่งที่ทีมงานไปเจอนั่นแหละคือคำตอบที่กำลังจะมาบอกพี่หนุ่ยในวันนี้ทางจัดกับภรรยาเขาต้อนรับทีมงานเป็นอย่างดีเขาพูดอย่างนี้ด้วยการขอให้ทีมงานยังไม่ถ่ายทำรายการใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะคุยกันรู้เรื่องได้บอกอย่างนี้ว่าสิ่งที่พี่หนุ่ยกลัวคือสิ่งที่พี่หนุ่ยจะต้องเผชิญหน้ากับมันให้ได้ครอบครัวบอกกับเต้ยมาว่าฝากกับเต้ยมาบอกพี่หนุ่ยว่าเขาเปิดใจให้พี่หนุ่ยได้เจอกับลูกสาวอีกสักครั้งหนึ่งได้และต้องคุยกับก่อนโดยที่จะยังไม่อนุญาตให้เจอลูกสาวจนกว่าพี่หนุ่ยจะพิสูจน์ตัวเองและได้พูดคุยกับเขาจนเขามั่นใจว่าการเจอของพี่หนุ่ยกับลูกสาวจะเป็นผลดีที่สุดต่อตัวลูกสาวของพี่หนุ่ยลูกสาวเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นมากๆและลูกสาวเป็นคนที่โชคดีมากๆในวันที่พี่หนุ่ยไม่พร้อมในวันนั้นจนวันนี้ลูกสาวรับปริญญาเรียบร้อยแล้วมีชีวิตที่ดีได้ความรักจากพ่อบุญธรรมคนนี้เป็นอย่างดีเรายินดีกับสิ่งที่น้องอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นเรายินดีที่น้องเรียนจบการศึกษา ดีที่เขาที่จากเขาเนี่ยได้เลี้ยงมาเรายินดีด้วยอย่างยิ่งแล้วก็นั่นเองคือความสุขแล้วก็ยิ่งรู้อย่างนี้เราก็ยิ่งมีความสุขก็อยากจะปรับความเข้าใจแล้วก็พูดคุยเหมือนกันมันก็ติดค้างในใจมานานหลายปีพอสมควรความหวังของพี่มันจะมีปาฏิหาริย์หรือเปล่าขึ้นอยู่กับก้าวต่อไปของพี่แล้วล่ะครับว่าความกลัวที่พี่มีอยู่ในใจตอนนี้พี่จะกล้าก้าวข้ามมันแล้วก็ไปเผชิญหน้ากับความจริงได้ไหมและปาฏิหาริย์ของพี่จะได้เจอลูกสาวก็คงจะมีจริงๆอนุภาพบันดาลฝากกดฟ้า